อ่ะสวัสดีครับวัยรุ่นไฟเอ็มแล้วก็โรเพก็มาพูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้ก็มาสอนลงเวอร์ชั่น 5.2.1 นะครับผมมันอัปเดตละแล้วก็รอบนี้ก็ลงติด 100% นะครับเอาไปใช้กันได้นะครับผมอ่ะโอเคเข้าเว็บมานะครับเว็บอยู่ในดิสคริปชันนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดดิเชต 5.2.1 กดเข้าไปของผมอ่ะมันมีอยู่ละนะครับผมก็กดตกลงไปเลยเสร็จแล้วพอกดเสร็จก็กดเปิดถ้าของใครไม่มี IDM หรือขึ้นหน้าจอเนี่ยมันจะไปขึ้นด้านขวาตรงนี้นะครับถ้ามันโหลดเสร็จก็กด Open File ตรงนั้นนั่นเลยครับกดเปิดไฟล์ไปเลยครับโอเคหลังจากนั้นเราก็พับให้หมดนะครับให้มันขึ้นแค่นี้เสร็จแล้วนะครับให้เราไป Open File Location ของไฟล์ M นะครับเพื่อจะหาตำแหน่งของ GDAV ที่ไฟล์ M ใช้นะครับนะก็จะติด 100% แน่นอนนะครับก็คลิกขวาที่ไฟล์ M นะครับแล้วก็ไปที่ Open File Location ตรงนี้นะครับถ้าของใครไม่มี Open File Location ก็คลิปสอนลบลงพร้อมลงม็อดเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนะครับถ้าทำตามนี้ก็จะมี Open File Location ก็เข้าไปที่ตัวหนอนครับจากนั้นไปที่ Citizen FX ตรงนี้นะครับผมเปิดเข้ามาเราก็จะเห็นครับว่า IV Path ตรงนี้นะครับหลังเท่ากับให้คุณครอบให้หมดนะครับผมของใครยาวถึงไหนเนี่ยก็ครอบให้หมดนะครับผมของใครสั้นก็ครอบสั้นนะครับผมของผมมีแค่นี้ครอบหมดแล้วนะก็คลิกขวาแล้วกด Copy หรือว่าคัดลอกนะครับผมจากนั้นเปิดที่ reshape นะครับแล้วกด bounce ตรงนี้นะครับผมสมมุติว่ามันมาโผล่ที่ดาวน์โหลดแล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณก็จะเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมครับให้คุณคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้คุณกดลบหรือว่า backspace นะครับที่ลบจากนั้นครับให้คุณคลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็กด paste นะครับจากนั้นกด enter ครับ enter บนคีย์บอร์ดนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะโผล่มาหน้า GDA5 หรือ GDAV ที่ไฟล์ M ใช้ในการเล่นนะครับผมคุณก็กดที่ GDA5 เสร็จแล้วก็กด Open นะครับแล้วกด Next นะครับผมเลือกอันที่2นะ Microsoft DirectX 10 11 12นะครับไม่งั้นมันจะเล่นมันจะใช้ไม่ได้นะครับนะใครเป็นอย่างอื่นก็เลือกอันที่2กด Next นะครับถ้าเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้หลังจากนั้นครับให้กด Uncheck All แล้วก็เช็ค All อีกรอบแล้วก็ลองดูดีครับว่ามันติ๊กหมดไหมเดินขึ้นเดินลงถ้ามันติ๊กหมดก็กด next ต่อนะครับผมทีนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดเอฟเฟกต์จากเว็บกริป GitHub นะครับผมอันนี้ถ้าโหลดเร็วหรือโหลดช้าเนี่ยอยู่ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เน็ตนะครับผมโอเคของผมโหลดเสร็จแล้วมันขึ้น successfully นะผมก็กด finishนะครับก็เข้าเกมมาดูผลงานกันเลยนะครับผมนะก็ย้ำอีกทีลงรีเชดไม่โดนแบนนะครับลงม็อดกราฟิกม็อดภาพไม่โดนแบนแน่นอนนะครับย้ำอีกทีมาละโอ้รอบนี้มาเร็วนะครับผม 5.2.1 ครับกากบาทตรงนี้กดปุ่มโฮมครับโฮมอยู่ตรงปุ่มข้างๆ delete นะครับถ้าใครไม่รู้นะกดปุ๊บใช่ไหมครับแล้วกด skip tutorial นะครับผมแล้วก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นนะครับก็ใช้กันได้แล้วนะครับใครจะปรับอะไรก็ปรับนะครับผมผมก็จะปรับเป็นแสงมีขอบหน่อยไหมให้เป็นหนังอะไรก็ตามนะครับก็ง่ายๆนะครับผมแล้วก็โอเคก็เอาไปใช้กันได้นะครับนะก็โอเคคงไม่มีอะไรละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มานะครับผมนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับโปรเพย์ครับสวัสดีครับ